เอาเรามาตามต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันเช่นเคยครับตอนนี้รถขุดจิ๋วสตาร์ทติดแล้วครับได้แบตเตอรี่ลูกที่3จากรถสไลด์คันนี้ครับของทีมงานเฮียเบิ้มพิกัดเติมครับบ้านสกอไซอำเภอสตึกบุรีรัมย์นี่หน้าตารถสไลด์เวลาเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับหลายคนไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นล่ะนี่บ่อปั๊มยกสไลด์พี่ครับนี่ครับสไลด์กระบะลงมาแล้วตามต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับกับภารกิจกู้รถแบ็คโคนะครับโกเบโก HK 40แล้วก็อีกคันหนึ่งครับผมฝั่งนู้นครับคูเปอร์ต้ารถเกี่ยวข้าวคูเปอร์ต้าหลังจากติดเครื่องได้แล้วมาดูกันครับจะทำยังไงต่อเรามาตามลุ้นตามเชียร์ตามให้กำลังใจกันต่อไปครับภารกิจนี้ใหญ่หลวงโอ้โหติดเอวสวิงหมดแล้วครับจมลงไปหมดแล้วเป็นดินสมองนะครับซึ่งนาแปลงนี้ยังไม่เคยทำนามาก่อนนะครับปลูกแต่อ้อยโอ้โหดูสิครับเร่งเครื่องอัดใส่เลยขึ้นหรือเปล่าโอ้โหมิดเลยครับมิดเลยโอ้โหกดตรงไหนเละตรงนั้นลุ้นกันพี่น้องเอ้ยโอ้มันจริงๆครับงานนี้ครับขยับแล้วเอ้าขยับแล้วครับโอ้โหโหโหโคนกระเด็นเอากดตัวขึ้นไหมกดไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยบ่พี่กดไม่ขึ้นเลยบ่ลมครับลมเอาไงนี่ดึงช่วยเลยบ่
รถสไลด์ก็พร้อมแล้วครับตอนนี้เชื้อเพลิงมาอีกหนึ่งถังแล้วรถสไลด์พร้อมครับมาดูกันครับภารกิจนี้ฝั่งนี้ครับกำลังหาวิธีการผูกโซ่อยู่ครับผูกกับผานหน้านะครับซึ่งผานหน้าก็จมดินอยู่ตอนนี้ค่อนข้างลำบากครับเกี่ยวเมื่อกี้เลยป่ะพี่ลองเกี่ยวกับพุ่งกี่ดึงดูก่อนครับช่วยดันกันให้ขึ้นนะครับพี่น้องเอาแบบเทคเดียวผ่านเลยต่อโซ่ครับเอาละเรียบร้อยครับขึ้นประจำตำแหน่งครับเตรียมตัวครับครับผมตัวขาดป่ะพี่ขาดบ้างโอ้นั่นมาแล้วไม่ขาดขาดขาดจุดไหนเอ่ยไปดูครับโอ้ขาดจุดนี้ครับบริเวณตะขอสลิงตัวนี้ตัวที่มาเกี่ยวกับตะขอโซ่เมื่อกี้ครับมันเล็กไปบอกพี่หรือยังไงมันเปื่อยอยู่แล้วนี่บอเปื่อยมันจะขาดอยู่แล้วเหลือไม่กี่เส้นนี้ก็เลยเอาฝั่งนี้ลองดิ้นดูอีกหน่อยครับเอาลองดูลองดูขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือเปล่าเอ้าโอ้โหมิดเลยมิดเลยครับงานนี้ครับไม่ขึ้นเลยเอาไงต่อปะไม้ใหญ่ขอหาไม้ใหญ่มาดีดตัวขึ้นใช่ไหมหาไม้ใหญ่มาดีดตัวขึ้นครับดับแล้วติดอีกไหมพี่นี่ติดแล้วเนาะดับเครื่องไว้ก่อนครับตอนนี้ทีมงานไปหาไม้ก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาตามต่อกันในคลิปหน้าครับผมกับภารกิจกู้รถแบ็คโฮ HK40 คันนี้ครับเอาคันนี้ขึ้นก่อนแล้วก็คูเปอร์ต้าค่อยว่ากันทีหลังครับยังอยู่นู่นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ